สวัสดีครับนี่ผมเชียร์มินเดียนะครับวันนี้อยู่เกม24 Hour Survival นะครับก็เป็นโมบ้าผสม Survival นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันนะครับเข้ามาครั้งแรกเขาจะให้เราเข้าเกมนะครับให้กดเมนูด้านซ้ายล่างนะครับสามารถเข้าได้เลยนะไม่ต้องสมัครนะครับแล้วก็ให้สร้างตัวละครมีตัวละครผู้หญิงแล้วก็ตัวละครผู้ชายนะครับภายในเกมนี้จะมีพวกสัตว์คีย์มากมายนะครับแล้วก็เราไปดูกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับผมเรากำลังโหลดเข้าสู่ตัวเกมนะครับบรรยากาศมันจะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถเปิดไมค์พูดคุยกับคนอื่นได้นะครับมีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับจะฟังเสียงผู้อื่นหรืออะไรยังไงก็ได้นะครับคือตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆแนวโมบ้าผสมโซไวเวลนะครับนี่ก็จะมีพวกการออกของคือมันจะเป็น PVP อย่างเดียวนะครับก็คือลงไปในแมปแล้วก็สู้กันเนาะหรือว่าแนวเอาชีวิตรอดคนสุดท้ายอะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่ากราฟิกก็ค่อนข้างสวยดีมีสัตว์คีย์แบบหลายชนิดมากนะครับแล้วพวกของต่างๆเราสามารถดรอปได้จากพวกมอนเตอร์หรือว่าคิวผู้เล่นนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันแล้วกันนะครับรอแป๊บหนึ่งถือว่าภาพสวยอยู่นะดูเดนี่ครับโอเคครับผมเข้ามาสู่ตัวเกมกันแล้วนะครับนี่เข้ามาสู่แมปแล้วเนาะนี่จะเป็นแมปนะครับหรือแผนที่ที่เราอยู่นะก็จะมีมอนเตอร์มีเลเวลมีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ฟาร์มมอนเตอร์ไปก่อนก็ได้นะครับถ้ายังไม่อยากไปบวกกับใครเนาะนี่ครับกราฟิกถามผมว่ามันโอเคไหมก็ถือว่าใช้ได้นะครับดูเดะเห็นไหมกราฟิกถือว่าใช้ได้อยู่นะไม่ได้แย่นะครับแล้วก็ตัวละครหรือว่าสกิลอ่ะมันจะมีติดตัวอยู่ก็คือสกิลแดดแบบนี้นะครับที่เหลือเราโจมตีปกติอ่ะสกิลมันจะกดให้ออโต้ด้วยนะครับหรือว่าเราจะกดเองก็ได้นะพวกมอนเตอร์แบบนี้นะครับจะตีแล้วเลเวลจะขึ้นเราจะได้ EXP แล้วก็จะได้พวกดรอปพวกยาอะไรแบบนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่อยากไปบวกนะครับเดี๋ยวเร่งเสียงนิดนึงนะครับกลัวเสียงมันจะเบาไปโอเคทีนี้นะครับด้านขวามันขึ้นเตือนเห็นไหมครับก็คือจะเป็นการออกของเนาะเราสามารถเลือกได้นี่ครับว่าเราจะออกอะไรบ้างกดตรงรูปค้อนตรงนี้เลยนะครับมันก็จะมีพวกด้านอาวุธนะครับพวกเกราะเสื้อหมวกอะไรต่างๆนี่ครับมีมากมายนะแล้วก็พวกมานาโพชั่นนะพวกโพชั่นต่างๆนั่นแหละแล้วที่ตัวละครด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีเลเวลอยู่นะนี่ผมชอบกราฟิกเขานะเขาถือว่าออกมาแนวแฟนซีได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นเอาชีวิตรอดแบบแฟนตาซีนะจะเหมือนซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่ามันก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นสไตล์เดียวกันแหละจุ๊บอันนี้ผมยังไม่เจอผู้เล่นนะครับจริงๆผู้เล่นนะเราสามารถได้ดูได้ในแผนที่ด้านขวาบนนะครับมันจะมีรูปกะโหลกอยู่นะนี่เดี๋ยวเราไปบวกกันคืออย่างที่ผมบอกคือตอนนี้มันเป็นเกมเพิ่งเปิดแล้วก็ที่สำคัญคือผู้เล่นจริงอาจจะยังไม่เยอะนะครับที่ยืนแบบนี้บอทแน่นอนนะครับเราคิวไปเลยนะคิวไปเลยนี่ครับไม่ต้องกลัวเขาตีเราจริงๆมันมีคนอยู่ในเกมนั่นแหละแต่มันไอ้นี่นะครับมันน้อยคิวเสร็จแล้วนะครับกดรูปกระโหลกเนี่ยจะเป็นการตีปิดท้ายนะครับจะได้คิวนะแบบนี้แล้วสัตว์คีย์เราจะหาจากไหนนะครับก็คือเราเก็บของแบบนี้นะครับบางอย่างมันจะดรอปพวกสัตว์คงสัตว์คีย์นะเราอยากจะไปนะครับมันจะมีพวกไอ้นี่ด้วยนะครับที่เป็นคล้ายๆแอร์ดรอปนะครับเรียกว่ากล่องดรอปแล้วกันนะมันจะอยู่ตามสถานที่ต่างๆนั่นครับมีคนมาด้วยนะอาวุธภายในเกมก็มีหลากหลายชนิดนะผมเห็นเขาถืออาวุธอื่นๆผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขามาจากไหนกันถือพวกขวานอะไรแบบนี้นะผมก็ยังมีแค่ดาบธรรมดาโอ้โหโดนฟันนี ่ทำไมมันลุมสกรรมผมเนี่ยเห็นกลางจอไหมครับผมมีหินพวกหินเพิ่มเลือดหินเลือดมีโพชั่นมีอะไรต่างๆด้วยนะครับสู้ได้ไหมเนี่ยสู้ได้ไหมสู้ได้อยู่นี่ครับจะหนีไปไหนแหมมาตีผมก่อนแล้วก็หนีเรียบร้อยครับจัดคิวไปได้สบายสบายนะครับผมจะเปิดไอ้ตัวนี้นะปึ๊บเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งมาตีผมได้ของนะครับโอ้โห กระจายเลยแม่เจ้ากลางจอเห็นไหมครับมันจะมีไอเทมที่เป็นสีม่วงครับมีไอเทมที่เป็นใช้คริสตัลน้ำแข็งแบบนี้นะครับมันเหมือนใช้สกิลเวทนะครับแบบนี้แล้วก็กดปุ๊บนี่โจมตีใส่คู่ต่อสู้นะครับแบบนี้นะคือมันมีเยอะนะมันจะตกเป็นถุงๆนะครับเนี่ยพวกของแบบนี้นะครับเจอปุ๊บก็ดรอปปั๊บทีนี้ผมได้สัตว์คีย์มาแล้วนะครับด้านขวาล่างมันจะเป็นรูปม้าเห็นไหมกดปุ๊บมีสัตว์คีย์ขึ้นมาอันนี้สัตว์คีย์ผมนะก็ไต่แบ๊วๆนะ จริงๆมันมีหลายชนิดนะครับมีพวกคล้ายๆมังกรอะไรแบบนี้ด้วยนะข้อเสียเกมนี้ผมว่าหลักๆมันจะเป็นการที่แบบตัวละครเดินค่อนข้างแบบผมว่ามันช้าไปอ่ะอันนี้ในความรู้สึกผมนะครับ
แมปมันค่อนข้างกว้างพอสมควรแล้วตัวละครมันเดินค่อนข้างช้าครับอาจจะเสียเวลาในการแบบเล่นนิดหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเมื่อของเราถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะมีปีกแบบนี้นะครับหนีไปก่อนอย่าเพิ่งไปบวกกับเขานะครับเลเวล7นะเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเราไปหาพวกกล่องอะไรแถวๆนี้ก่อนหรือว่าฟาร์มมอนนะครับเวลาเรากดสลับแบบนี้ขวาล่างอีกครั้งนึงนะครับจะลงจากมอนเตอร์แบบนี้นะสัตว์ขี่แล้วนั่นแหละสู้ได้หรือเปล่าเลยตีมอนเลเวล6นี่ครับเราเลเวล4ชิวๆครับนี่ครับเลเวล5ปุ๊บมีปีกครับผมว้าวไปเลยนะครับสัตว์ขี่ต่อจ้าฟักทองเลเวล7เหรอเวอร์ไปแล้วนี่ครับตีไปสกิลมันมี2สกิลนะครับตอนนี้ซื้อของตัวใหม่นี่ครับเป็นหมวกชึบๆแล้วก็ได้สัตว์ขี่ตัวใหม่ใช่มั้ยนี่ครับสัตว์ขี่ตัวใหม่เห็นไหมคือเกมนี้มีสัตว์ขี่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ตายผมไปไหนแล้วไม่รู้ช่างมันนะช่างมันในแผนที่ถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะบอกว่าจำนวนศัตรูอยู่ตรงไหนที่เป็นขีดสีแดงๆครับจะเป็นพวกมอนเตอร์แต่ที่เป็นกะโหลกแบบนี้จะเป็นพวกผู้เล่นอื่นนะครับหรือว่าบอทนะตอนนี้นะโชชึบ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 ตีไปก่อนนะครับตอนนี้โบเข้าไปเสียวๆครับเสียวๆปิดท้ายด้วยนี่ครับผมคือมันโคตรแฟนซีอ่ะเกมเนี้ยดูชุดดิพอเลเวลพอของผมเริ่มแฟนซีนะครับเริ่มสุดยอดแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บกล่องกันนะครับไอ้กล่องดรอปอ่ะที่เป็นบล็อกๆนะครับมันจะบอกอยู่ในแผนที่ทิศกลางจอนะว่าตอนนี้มีบล็อกอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนี่เราก็ไปตามบล็อกตรงนั้นเลยนี่ครับเรากำลังวิ่งไปนะหวังว่าจะไม่มีใครไปเก็บของผมนะใครเก็บผมฆ่านะครับโหดร้ายจริงเลยเคลียร์ลงปึ๊บยื่นเฉยๆนะครับเดี๋ยวมันจะเปิดให้แบบค่อนข้างออโต้อยู่นะครับตรงนี้ได้เลยก็ไม่ได้ของดีเท่าไหร่นะชึบชึบนี่ครับมีพวกสตูมีของอยู่ฝั่งนู้นนะแต่จริงๆเราสามารถใช้กระต่ายได้นี่ครับถ้าสมมติว่าเราเบื่อตัวนี้นะสลับเป็นกระต่ายก็ได้คือมันสลับได้อยู่แล้วนะเราสามารถมีสัตว์ขี่ได้หลายตัวนะครับมีช่องอยู่ตรงเนี้ยมีช่องอยู่ตรงกลางครับที่เป็นช่องเก็บของนะที่เหลือก็เมนูออกของออกของครับดูเหรียญในตัวละครเรานะครับว่าซื้ออะไรได้บ้างแต่จริงๆระบบก็แนะนำอยู่นะครับว่าคุณใส่อะไรดีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยด้านซ้ายตรงนี้นะครับที่มันมีขีดอยู่นะมันจะมีสแตทตัวละครเรานะครับว่าเราใส่อะไรแล้วบวกอะไรนะแต่มันเป็นภาษาจีนแล้วมีคนถามพี่ทำไมไม่ค่อยมีเกมใน Play Store เลยเกมใน Play Store ไทยนะครับส่วนใหญ่เกมจะเปิดสโตร์นอกก่อนนะครับสโตร์จีนสโตร์เกาหลีสโตร์ประเทศต่างๆครับสโตร์ไทยจะลงทีหลังเลยนะมีน้อยเกมมากนี่ครับที่จะลงสโตร์ไทยก่อนนะหรือว่าบางเกมที่เขาเปิดแบบworldwide นะครับก็คือเปิดทั่วโลกเลยนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับเกมส่วนใหญ่มันจะอยู่สโตร์นอกหมดเลยนะครับเอ้ยได้ที่1ละคือส่วนใหญ่ที่ผมเจอครับอย่างที่บอกไปก็คือมันจะเป็นบอทนะจบแล้ว จบเร็วไปหรือเปล่าได้แค่2คิวเองนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูของตัวเกมนะครับผมก็เดี๋ยวจะแนะนำระบบคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะตัวละครมันก็ดูอลังการงานสร้างดีนะครับนี่อันนี้จะเป็นโหมดฝึกซ้อมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะเดี๋ยวผมพามาดูโหมดฝึกซ้อมก่อนนะผมก็ไม่ได้เล่นหรอกผมข้ามมาเลยนะครับโหมดฝึกซ้อมตรงนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูฝึกฝึกซ้อมนิดนึงนะครับเขาให้ขวานมานะโชเข้าไปเรียบร้อยครับเขาแนะนำจริงๆอ่ะตรงนี้ถ้าสมมติว่าใครไม่อยากเข้ามาฝึกฝึกซ้อมนี่ครับกดขวาบนได้เลยนะนี่ครับเลเวล5เหรอนี่ครับเขาก็จะแนะนำให้เราคิวมอนแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำเกี่ยวกับการเก็บของเก็บของนะอย่าข้ามกดขวาบนนะครับก็คือเป็นการออกเลยนะไม่ต้องฝึกนะครับฝึกรูปผู้หญิงตรงนี้เป็นหมดฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นขายของนะครับพวกการ์ดต่างๆพวกคิดตรงคิดตั้นนะครับเราใช้เหรียญซื้อนะเหรียญที่เป็นรูปกะโหลกเราครับไม่ใช่กะโหลกรูปหมวกนะรูปกะโหลกแล้วก็ด้านขวานะครับตรงนี้ที่เป็นรูปของขวัญ นะครับเวลาเราทำเควสนะครับคล้ายๆชิมเมนนะเราจะได้รับเงินตรงนี้นะต่อมานะครับรูปจดหมายก็จะเป็นพวกแบบเวลามีกิจกรรมต่างๆหรือว่าตัวเกมเขาแจกของเนี้ยอยู่ในนี้หมดเลยเนาะโอเคต่อมานะครับจะเป็นเมนูอาวุธภายในเกมนะครับก็ตอนนี้ของผมมันยังไม่ปลดล็อกไงมันจะปลดล็อกตามเลเวลนะครับก็คือเลเวล5
น่าจะปลดล็อกขวานนะครับเลเวล10ปลดล็อกธนูแล้วก็ดาบนะครับเลเวล16เนาะดาบที่ดีกว่าดาบที่ผมถืออยู่อะแล้วก็17นะครับขวานที่อีกเลเวลหนึ่งนะมันกดดูไม่ได้นะครับไม่ให้ดูนะครับคืออาวุธแต่ละชนิดนะครับมันจะมีเลเวลนะคือเราต้องปลดล็อกตามเลเวลนะครับต่อมาที่เป็นรูปหนังสือตรงเนี้ยมันจะเป็นของที่คล้ายๆเซตไอเทมในพวกอาวีนอะไรแบบนี้นะครับคือเป็นไอเทมที่เราแบบอยากจะออกนะอย่างเช่นอันแรกผมอยากให้ซื้ออะไรนะส่วนใหญ่ผมซื้อระดับสีม่วงหมดเลยนะเห็นไหมอะไรแบบนี้นะครับคือให้ระบบเตือนซื้อของอันนี้ก็จะเป็นพวกไอเทมเวทภายในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมสายฟ้าไอเทมไฟลาวาอะไรแบบนี้นะครับก็มีค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ดรอปตามถุงที่อยู่ในแมปนะอันนี้จะเป็นโพชั่นต่างๆเงี้ยโพชั่นการเพิ่มเลือดการเพิ่มพวก MP หรือมานานะครับโอเคก็หมดประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เมนูเริ่มเกมนะครับจะอยู่ด้านขวาล่างอย่างเดียวเลยคือไม่มีเมนูอื่นเลยนะคือเริ่มเกมมีโหมดเดียวนะครับก็คือลงไปเจอ50คนเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ